แล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้ภูมิใจเสนอเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องบักจ่อยสแวกแก๊กับลีลาการร้องการแร็ปจีบสาวกลางโรงอาหารอย่างกับบอยแบนด์แน่เข้าฉากมาก็ซ้อมเต้นก่อนเลยทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงเห็นแบบนี้นะเตะสุดๆจ้าและเดอะแก๊งกล้าโชว์กล้าร้องขนาดนี้งั้นเราไปลองฟังความรู้สึกของนักแสดงกันบ้างดีกว่าไหมว่าจริงๆในใจเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่เป็นไงว่าเมื่อกี้ก็เป็นซีนที่ตลกมากหนูแบบตอนแรกหนูกั้นขำมากเลยถ้าแบบมีหนูมาทำอย่างนี้ให้เรารู้สึกยังไงก็รู้สึกประทับใจนะแต่ก็แบบเบากว่านี้นิดนึงก็อยู่ที่คนด้วยก็น่ารักดีน่ารักดีเป็นฉากที่น่ารักดีได้ลองทำอะไรแบบนี้เพราะชีวิตจริงคงไม่กล้าทำแต่ว่าเขาได้ซ้อมกับแก๊งๆไม่ซ้อมเลยก็คือ3คนยืนเรียงกันเขาให้ผมนำผมก็มั่วๆไปก็ได้ของมันนะแค่มองตาแล้วก็ก้าวตามกันใช่ใช่มองตาแล้วก็ก้าวตามกันเหมือนแอโรบิกอะแค่แอโรบิกอะจริงๆแล้วมีการจ้างให้โคเรียโอกราฟคิดท่าให้แต่ว่าพอถ่ายจริงแล้วก็มั่วซั่วไปหมดเลยครับถือว่าแล้วสร้างความประทับใจให้กับน้องดิวได้มากก็เห็นเขาขำอยู่นะครับเขาก็น่าจะประทับใจแต่คือไม่ได้มีการซ้อมกับแดนเซอร์อะไรข้างหลังไหมผมไม่มีการซ้อมอะไรทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆข้างหลังคือเขาก็ด้นผมก็ซ้อมนิดนึงแล้วก็ด้นแต่ว่าก็อยากจะให้ติดตามดูครับเพลงเพราะมากแล้วก็สนุกดีครับท่าเต้นตลกดีใส่เต็มทุกท่วงท่าขนาดนี้ก็ต้องดูแล้วไหมล่ะอ่ะมารอลุ้นกันนะจ๊ะว่าลงทุนจีบขนาดนี้แล้วบักจ่อยจะเอาชนะใจของน้องดรีมได้หรือเปล่ามวนอีหลีเวลีคักหลายเบิ่งได้ทีโมโนแม็ก